สวัสดีครับทุกท่านครับพี่กบพามาดูสระนะของพี่กบนะฮะสระน้ำนะครับบ่อน้ำตรงนี้ก่อนหน้านี้ไม่นานน่ะถ้าใครสังเกตที่พี่กบทำคลิปก็จะเห็นว่าตรงนี้น้ำจะขุ่นมากๆเลยขุ่นยังไงเดี๋ยวพี่กบพาไปดูแบบนี้นะครับดูทางนี้นะเพื่อนๆจะเห็นไหมฮะคือลักษณะเนี่ยจะขุ่นแบบนี้เลยหรือขุ่นมากกว่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้คือคลองนะคลองที่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นบ่อน้ำหรือสระน้ำของพี่กบนะแต่ตอนนี้น้ำใสมากๆน้ำใสแบบมากๆเลยนะผมก็เลยว่าเออนะฮะพี่กบทำยังไงให้น้ำมันใสแบบนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงมีคำถามนะครับเดี๋ยวพี่กบพาไปดูคลองอีกจุดนู้นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็นะฮะน้ำคลองเส้นนี้นะครับสายนี้นะฮะก็มันมีการระบายออกไปฝั่งนู้นได้นะครับมันมีน้ำไหลค่อยๆไหลนะครับไปออกฝั่งนู้นได้แต่ว่ามันก็ยังขุ่นอยู่นะฮะก็ยังถือว่าไม่ใสปิ้งมากนะครับทีนี้พี่กบก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าแล้วพี่กบทำยังไงเนาะว่าให้สระนะหรือบ่อน้ำบ่อนี้ของพี่กบเนี่ยนะครับมันมีความใสนะฮะปิ้งแบบนี้นะเพื่อนๆครับนี่ฮะทำไมมันใสปิ้งแบบนี้ได้ฮะทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะแทรกนะภาพเก่าๆให้ดูนะว่ามันขุ่นแบบไหนนะครับเนี่ยแล้วทำไมตอนนี้มันถึงใสได้นะพี่กบเอาปูนนะครับปูนซีเมนต์นะที่พี่กบเอามาทำบ้านนะฮะแล้วพอดีมันเหลือลูกหนึ่งกบก็ทิ้งไว้นะครับคือมันมีการเปียกฝนเนี่ยฝนมันสาดแล้วก็ถุงปูนมันก็เปียกแล้วก็ทิ้งไว้นานพอสมควรนะมันแข็งตัวนะฮะพอมันแข็งตัวปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ยังจะเอาทำอะไรดีนะพอมองเห็นว่าสระลูกนี้ของเราเนี่ยมันน้ำขุ่นมากเลยพี่กบก็เลยให้น้องเขาแกะถุงปูนออกนะก็คือมันก็แข็งเป็นรูปปูนเลยนะแข็งแบบหนักประมาณสัก50โลเนาะก็เลยเอามานะฮะแกะถุงออกแล้วเอามาโยนลงในบ่อนี้เลยนะครับโยนลงหลังจากเอาปูนโยนลงในบ่อนี้ประมาณสัก 1-2 สัปดาห์น้ำค่อยๆใสขึ้นแบบนี้เพื่อนๆครับนี่คือสิ่งที่พี่กบอยากจะเนาะมาเปิดเผยมาเล่าเคล็ดลับนะที่เราทำให้น้ำตรงนี้มันใสขึ้นโดยเพื่อนๆไม่ต้องไปใช้วิธีอื่นเลยนะแต่มีหลายคนอาจจะถามว่าทั้งนั้นเอาผงปูนนะมาหว่านลงได้เลยไหมอันนี้พี่กบไม่ทราบนะเพราะพี่กบไม่เคยทำแบบนั้นนะครับพอดีจังหวะลูกปูนกระสอบหนึ่งลูกที่พี่กบเหลือไว้พี่กบก็ทิ้งไว้ตากฝนแล้วมันแห้งมันแข็งเป็นรูปลูกปูนเลยนะกระสอบปูนเลยแต่มันแข็งแบบเป็นปูนแข็งเป๊กเลยนะฮะแล้วก็แกะถุงปูนออกก็เสร็จแล้วก็เอาตัวปูนไปเปื่อยที่แข็งๆอยู่นั่นนะหนึ่งลูกนั้นนะเอามาโยนลงบ่อนี้นะครับโยนไปหนึ่งบ่อไอ้หนึ่งถุงเลยนะนะกลมๆเป็นก้อนๆนะ50โลครับโยนทิ้งลงในนี้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นประมาณสัก 1-2 สัปดาห์นะน้ำบ่อนี้ของพี่กบใสปิ้งเลยนะครับใสปิ้งเลยนะเพื่อนครับบ่อนี้พี่กบเลี้ยงปลาด้วยนะมีพวกปลาบึกนะปลาบึกเลี้ยงมา2ปีแล้วก็ยังอยู่นะฮะโอ้โหตัวใหญ่เนี่ยก็จึงเล่าให้เพื่อนฟังนะว่าใครที่มีปัญหาเรื่องสระหรือบ่อขุ่นนะครับน้ำขุ่นไม่ใสอะไรเงี้ยนะครับลองเอาเทคนิคของพี่กบไปใช้ดูได้เลยนะครับลองเอาไปใช้ดูเลยนะครับเพราะว่าได้ผลแน่นอนนะครับเพราะพี่กบไม่มีเทคนิคอย่างอื่นเลยนะไม่มีเทคนิคอย่างอื่นเลยนะก็อันนี้คือเป็นเทคนิคที่พี่กบประสบเองนะประสบไม่ได้เอาความรู้ที่ไหนมานะครับก็เป็นความรู้ที่พี่กบนะสังเกตแล้วก็นะครับเคยมีคนเขาเล่าให้ฟังบ้างนะว่าให้เอาปูนใส่เข้าไปนะครับพี่กบก็เลยทดลองนะครับลองทำดูปรากฏว่าโอ้ได้ผลเกินคาดเนาะน้ำนี้นะครับใสมากๆนะน้ำนะในสระนี้ใสมากๆแล้วก็โอ้นะก็ดีฮะนะครับน้ำนี้สามารถ
ใช้อาบได้เลยนะครับเมื่อก่อนมันขุ่นมากจนมันล้างหน้ายังไม่อยากจะเอาล้างหน้าเลยนะฮะแต่ตอนนี้ถือว่าโอเคมากๆนะใครที่ขุดสระขุดบ่อแล้วน้ำขุ่นๆนะครับลองเอาเทคนิคของพี่กบเนี่ยไปใช้ดูได้เลยผมมั่นใจว่าได้ผล 100% ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะก็เป็นสระข้างหลังบ้านของพี่กบนะครับนี่ก็ปลูกถั่วนะโอ้ถั่วพี่กบนะครับถือว่าปลูกไว้กินเองนะครับเพื่อนๆนะฮะดกมากนะครับคือกำลังดกเลยนะกำลังได้กินเลยนะเพื่อนครับก็ไม่ต้องซื้อเขากินนะในถั่วงามมากเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่งวางระบบน้ำนะฮะจริงๆพี่กบเอาน้ำนี้แหละนะน้ำในนี้สาดเข้ามาคือตักเข้ามารดถั่วนะฮะแต่ตอนนี้ก็เดินระบบท่อแล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆเนาะลองเอาไปทำดูเอาไปใช้ดูเทคนิคที่พี่กบเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับว่าจะได้ผลเหมือนพี่กบไหมนะฮะแต่พี่กบมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อนลองไปทำดูเลยสะคุณๆนะแล้วใครเอาไปใช้แล้วได้ผลมากน้อยอย่างไรนะคอมเมนต์นะครับแบ่งปันว่าได้ผลแค่ไหนอย่างไรหรือว่าใครเคยทำแล้วนะฮะได้ผลว่าสะนะหรือบ่อของท่านน้ำใสหรือไม่ใสยังไงนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นการแบ่งปันเทคนิคเคล็ดลับดีๆเนาะสำหรับคนทำเกษตรนะครับแล้วก็อยากจะสร้างบ่อน้ำสระน้ำของตัวเองให้มันมีความนะน้ำใสเนี่ยน้ำใสมันก็สบายใจนะชมน้ำชมบ่อนะฮะแล้วล้างหน้าล้างตานะฮะเราสามารถใช้สอยได้อย่างสบายใจนะไปกบก็ปลูกต้นไม้หลายๆอย่างในสวนตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นหางนกยูงนะหางนกยูงเป็นแถวเลยนะรอบสระนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆปลูกต้นไม้อื่นด้วยนะครับสีสันค่อยๆสร้างบรรยากาศไปด้วยนะเพื่อนครับโอเคเนาะวันนี้ก็ขอยุตินะแบ่งปันเทคนิคในการทำให้น้ำในสระนะไม่ขุ่นได้นะครับวิธีง่ายๆตามที่เล่าให้ฟังมาแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์นะแบ่งปันเคล็ดลับเหล่านี้ให้เพื่อนๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ